สวัสดีครับมุมสังเวียนนะครับวันนี้มุมสังเวียนจะมาเกาะติดตาช่างบวกกระแสความเชื่อหรือว่ากระแสเรทนะครับในมวยอ้อมน้อยถ่ายทอดสดทางช่อง3นะครับมุมสังเวียนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตาช่างบวกกระแสเรทมาฝากกับแฟนๆทุกท่านนะครับเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมแล้วชอบนะครับ ก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับเราจะมาเริ่มการเกาะติดตะช่างกันเลยนะครับมวยช่อง3อามวยอ้อมน้อยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่7กระกฎาคม2 5 6 1เวลา12นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับกุทีห่1นี่ฝ่ายเป็นการพบกันร,ระหว่างฝ่ายแดงนะครับตีใหญ่รัตนพานุนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่เทพลิขิติอาจารย์เ้า พิกัดก็คือ105อปอนด์นะครับโดยที่เมื่อเช้านี้ตีใหญ่ฝ่ายแดงนะครับมา100 4.8ขัดไปจุดสองส่วนฝ่ายน้ำเงินเทพลิขิตนี่มา100 5.2ลดจุดสองนะครับคู่นี้นี่ส่วนสูงหรือว่าความได้เปรียบเสียเปรียบนี่ถือว่าใกล้เคียงคู่ขี้ซูสีกันเลยนะครับว่าคู่นี้เคยพบกันมาแล้วหนึ่งครั้งกันชกกันในพิกัด101อปอนด์นะครับวันนั้นเป็นทางด้านฝ่ายน้ําเงินเทพลิขิต เบียดเอาชนะมาได้นะครับวันนี้ขยับมาเป็น105ปอนด์ปอนนะครับเพิ่มมาอีก4ปอนเป็นการแก้มือของฝ่ายแดงนะครับซึ่งมองดูแล้วตีใหญ่ฝ่ายแดงนี่จงังหวะฝีมือครบเครื่องวงนอกวงนอกมีวงในมีนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเทพธิดนี่วงในเยอะกว่านะครับอของจับตีข้อตีนะครับเรียกว่าวงในมีเยอะกว่านะครับวับนนั้นนี่หมด4ยกนี่เทพธิดเป็นต่ออยู่ประมาณ8ปหนึ่งนะครับยกสุดท้ายตั้งรับทําให้ตีใหญ่มีโอกาสเดินดักวางแข้ง แล้วก็ขวางตีนะครับก็เลยตีตื้นขึ้นมาแต่ว่าไม่ทันกรรมการก็ยังให้เป็นทางด้านเทพได้ขิดฝันเงินเอาชนะคะแนนมาได้วันนี้ชพบกันอีกครั้งที่เวทีอ้อมน้อยช่อง3นะครับขยับน้ำหนักมาเป็น105ปอนด์นะครับซึ่งน้ำหนักนี้ก็ถือว่าน่าจะ เป็นน้ำหนักที่ดีของทั้งคู่นะครับซึ่งมองดูแล้วนะครับผมก็ยังชอบไปที่เทพลิขิตนะครับวงในเหนียวแน่นกว่านะครับน่าจะใช้วงในที่เหนียวแน่นกว่าดีกว่านะครับจับตีของตีไปเรื่อยนะครับยกสุดท้ายนี่ก็น่าจะเฉือนเอาชนะใครหนแล้วก็ย้ำแขนทางด้านของตีใหญ่รัตนาพนุไปได้อีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ผมก็ยังชอบแล้วมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเทพลิขิตติดอาจารย์เช้าน่าจะย้ำแขนไปได้อีกครั้งนะครับเรทนะครับเปิดใครต่อรองส่วนคู่ที่2นะครับเป็นมวยรอบ แม็กซี่ซูเปอร์ไฟท์ครั้งที่3นะครับฝ่ายแดงนี่ประกายเพชรแดงพนมดงรักฝ่ายน้ำเงินก็คือสีพนมสิทธิ์ขู่ชาติพิกัด1 1 8ปอนด์นะครับโดยที่เมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงประกายเพชรมา1 1 8 2งรสดจุดส่วนฝ่ายน้ำเงินสีพนมนี่มา1 1 8 4รดจุดนะครับคู่นี้ก็เป็นเหมือรอบนะครับซึ่งมองดูแล้วประกายเพชรน่าจะเข้ารอบไปแล้วนะครับส่วนสีพนมนี่แพ้มา2นัดติดก็น่าจะตกรอบไปแล้วเหมือนกันวันนี้มาชกก็เพื่อจะให้ครบตามโปรแกรมนะครับ ส่วนสูงนี่ถือว่าใกล้เคียงกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบน,นะครับแต่ว่าฟอร์มของประกายเพชรด,ดีกว่านะครับสองฟอร์มหลังนี่ชนะมารวดเลยนะครับชนะเยี่ยมยุทธชนะเด็ดฤทธิ์ฟอร์มค่อนข้างดีร่างกายดีนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินสีพนมนี่สองฟอร์มหลังนี่ยังแพ้หมดเลยนะครับแพ้เด็ดฤทธิ์แพ้แก่นพิทักษ์ซึ่งตกรอบไปแล้วก็โชคตามรายการให้ครบให้ครบรายการเท่านั้นนะครับเพิ่งเปรียบเทียบที่ฟอร์มแล้วต้องบอกว่าฝ่ายแดงประกายเพชรฟอร์มดีกว่าฉะนั้นร่างกายก็ยังดูดีกว่านะครับ เรดนะครับเรทเปิดมาอยู่ที่ฝ่ายแดงประกายเพช5 c นะครับคู่นี้ประกายเพชเข้ารอบไปแล้วแน่นอนนะครับความมุ่งมั่นหรือว่าความมานะผมมองดูว่าอาจจะลดลงมาบ้างนะครับเพื่อที่จะเก็บตัวเอาไว้สู้ในรอบลึกๆต่อไปฉะนั้นวันนี้ต่อยเพื่อให้ครบ ตามรายการนะครับความมุ่งมั่นก็น้อยลงมานิดหนึ่งนะครับส่วนสีพนมก็ตกรอบไปแล้วก็อาจจะชกแบบไม่มีความกดดันนะครับไร้ความกดดันคู่นี้ผมก็เลยมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับสีพนมสิทธิ์ครูชาติน่าจะเอาใจแฟนๆนะครับกระตุ้นขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเพื่อที่จะมีคะแนนอยู่ในกำมือบ้างจากมวยรอบครั้งนี้ก่อนที่จะตกรอบนะครับความมุ่งมั่นของสีพนมน่าจะดูดีกว่าปากกายเพชรนี่เข้ารอบไปแล้วอาจจะความมุ่งมั่นน้อยลงนะครับเพื่อที่จะ หวังที่จะเอาไปทุ่มเทในนัดต่อไปดีกว่านะครับคู่นี้ผมเลยออกลองไปที่สีพนมสิทธิ์คูชาตินะครับความมุ่งมั่นดีกว่านะครับน่าจะมีแต้มติดมือก่อนจะตกรอบกลับบ้านไปได้นะครับวันนี้ผมมองไปที่สีพนมสิทธิ์คูชาติออก้องนะครับเปิดเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงประกายเพชรห้าสี่ผมมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินสีพนมสิทธิ์คูชาติครับส่วนคู่ที่3านะครับเป็นคู่เอกนํารายการนะครับฝ่ายแดงเสือใหญ่ชอห้าพยักษ์ส่วนฝ่ายน้ําเงินนิซันเดบุมเด็กเซียนนะครับพิกัดเงินสิบเอ็ดปอน เมื่อเช้านี้ทั้งคู่มา111ปอนด์ผลิตเท่าพิกัดไม่ตรงรถนะครับคู่นี้ความสูงนี้อาจจะเป็นทางด้านซันเดย์ดูได้ร้อยกว่านิดหน่อยนะครับถือว่าแต่ว่าถือว่าคู่ขี้ไม่มีความได้เปรียบเสียเปรียบกันมากมายนะครับแต่ว่าซื้อใหญ่นี่หนักแรงนะครับโดยเฉพาะหมัดต่อยได้เร็วแล้วก็แม่นด้วยนะครับถ้าโดนนี่มีโอกาสเช็คบินได้เลยนะครับเพราะว่าหมัดนี่ถือว่าหนักเอาการอยู่นะครับแต่ว่าช่วงหลังนี้แพ้มาค่อนข้างจะบ่อยนะครับซึ่ง เพิ่งจะมาะแจ้งเกิดเอาชนะคะแนนไฟสุดท้ายนินมังกรออสบ,บายแท้ไปได้นะครับก่อนหน้านั้นนี่ก็แพ้มาตลอดเลยนะครับเพราะว่าแพ้ก็ส่วนมากจะแพ้เรื่องรูปร่างนะครับโชคกับขายนี่ไม่เคยได้เปรียบเรื่องรูปร่างเสียเปรียบตลอดนะครับเพราะเป็นนักมวยรูปร่างเตี้ยสั้นหมัดหนักเตะหนักต่อยแรงนะครับพอต้นๆต่อยคู่ต่อสู้ไม่ลงท้ายๆก็เสียเปรียบเรื่องรูปร่างทําให้คุ่ตสู้ประกบวงในจับตีได้ก็เลยแพ้ไปนะครับแต่ว่าไฟสุดท้ายนี่มาแจ้งเกิด ได้นะครับเอาชนะคะแนนมณีมองกอนอสบายแท้ไว้ครั้งหนึ่งสำหรับเสือใหญ่ชอห้าพยักนะครับวันนี้กระดูกมวยดีกว่าครับส่วนซันเดย์นี่ฟอร์มหลังนี่ถือว่าชนะรวดเลยที่สำคัญนี่เป็นแชมป์หนึ่งร้อยสิบสองปอนด์ที่เวทีอ้อมน้อยแห่งนี้ด้วยนะครับฉะนั้นหน้าเสือดีกว่าแน่นอนซันเดย์วันนี้หน้าเสือดีกว่านะครับสดกว่าหน้าเสือดีกว่านะครับหนุ่มแน่นกว่าแต่ว่าเสือเปรียบเรื่องกระดูกมวยประสบการณ์มวยแต่ว่าเป็นมวยที่ ครบเครื่องนะครับวงนอกมีวงในมีโดยเฉพาะวงในนี่ไล่แขนขวางหน้าแล้วก็ของตีเรียกว่าเหนียวแน่นมากนะครับวงในของซันเดย์บูมเด็กเซียนนะครับแต่ว่าต้นตนนี้อันตรายหน่อยนะครับสำหรับถ้าใครจะอยู่ฝั่งซันเดย์บูมเด็กเซียนเพราะว่าเสือใหญ่ต,ต,ต้นนี้ถือว่าหมัดต่อยได้เร็วคมแล้วก็รุนแรงมากถ้าถ้าโดนนี่มีโอกาส นับน็อกได้เลยนะครับฉะนั้นถ้าใครอยู่ฝั่งฝ่ายน้าเงินซันเดย์ก็อาจจะอึดอัดหน่อยถ้าจะได้ลุ้นนะครับทางฝั่งซันเดย์ก็คงต้องเป็นไทยท้ายนะครับไทยท้ายมีโอกาสที่จะถ้าไม่หล่นไปก่อนนะครับทยท้ายผ่านสมยกไปก็มีโอกาสที่จะเข้าวงไหนประกบแล้วก็คล้องตีนั่นเป็นแดนของซันเดย์นะครับซึ่งเสือใหญ่คงไม่ค่อยชอบวงไหนอยู่แล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยมองแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับซันเดย์บูมเด็กเซียน นุ่มกว่าสดกว่าร่างกายดีกว่านะครับแต่ว่าเป็นรองเรื่องกระดูกมวยนะครับหน้าเสือก็น่าจะดีกว่าด้วยนะครับเพราะว่าเป็นแชมป์รุ่น112ปอนด์เวทีอ้อมน้อยแห่งนี้อยู่นะครับเรทนะครับเรทเสมอเสมออยู่ที่ซันเดย์นะครับซันเดย์บูมเด็กเซียนเรทเสมอผมก็ยังชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินซันเดย์บูมเด็กเซียนน่าจะอาศัย ร่างกายที่หนุ่มกว่าสดกว่านะครับแถมหน้าเสือดีกว่าด้วยนะครับแต่ก็ต้องลุ้นกันที่ท้ายๆนะครับเพราะว่าเสือใหญ่หนักแรงทูกลูกครับต้นๆถ้าเล่นบุมเด็กเสียนก็ต้องลุ้นท้ายๆผมชอบท้ายๆไปที่ซันเดย์บุมเด็กเสียนนะครับเลทเปิดเสมอครับเส,ส,ส,สมอฝ่ายน้ําเงินซันเดย์ครับส่วนคู่ที่4นะครับเ,เป็นการแก้มือกันอีก1คู่นะครับฝ่ายแดงก็คือสีพนมลูกเมืองเพชรส่วนฝ่ายน้ําเงินนี่ทหารเอกต่อหลัก2พิกัด ที่แตกต่างนะครับโดยที่ฝ่ายแดงต่อย105ปอนฝ่ายน้ําเงินนะครับทหารเอกนี่ต่อย100ดปอนต่อกัน2ปอนเพื่อความเหมาะสมนะครับเนื่องจากว่าคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งที่พิกัด104ปปอนเป็นทางด้าน ศรีนครฝ่ายแดงนะครับเอาชนะมาได้ในครั้งนั้นค่อนข้างจะขาดท้ายๆนะครับครั้งนี้มาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งก็เลยต้องมีการต่อนหนักกัน2ปอนนะครับซึ่งดูแล้วเมื่อเช้านี้สรีนครต่อย105ปอนนะครับมา105.4ลดจุด4ส่วนทหารเอกนี่มา107ปอนพอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับถ้าดูจากฟอร์มครั้งที่แล้วนี่ต้องถือว่าทางด้านศีนครชนะ ขาดท้ายนะครับวันนี้มาแก้มือกันหมายจริงต้องต่อาอำนักให้2ปอนนะครับศรีนครนี่จงังหวะฟีมือครบเครื่องเลยนะครับวงนอกนี่ดักวางแข้งวงในนี่วงในอาจจะมีเพลงข่าน้อยนะครับแต่ว่ามีลูกเหลี่ยมเข้ามาช่วยลูกเหลี่ยมนี่ตัดขาทําให้คู่ต่อสู้กระชากให้คู่ต่อสู้เสียเหลี่ยมเสียทรงนะครับทหารเอกนี่เป็นมวยเข่านายตีเข่าซุ่มสี่ซุ่มห้านะครับไม่ระวังตัวนี่โดนเหลี่ยมของศรีนครเล่นงานมาแล้ว ที่ผ่าน,านมานลูกนี้เองที่เป็นจุดชี้แพ้ชี้ชนะครั้งที่ผ่านมานะครับทหารเอกของตีอยู่ดีๆนี่ศรีนครฝ่ายแดงนี่ใช้เหลี่ยมตัวมาช่วยนะครับทหารเอกเสียรูปเสียทรงล้มกิ้งล้มหงายก็เลยแพ้ขาดลอยไปท้ายทนะครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งทึ่งซึ่งเป็นการต่อน้ําหนัก2ปอนน่าจะมีผลไม่มากก็น้อยนะครับแต่ว่าวันนี้เรทนะครับเรทเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงศรีนะครลูกเบืองเพชรนะครับ11.8เลย 11.8เอดปดเลยนะครับเนื่องจากมองว่าคร New ั้งที่ผ่านมานี่ชนะขาดลอยเลยนะครับที่สําคัญวันนี้มีตัวเงินมาสู้ด้วยนะครับรูปร่างดีด้วยสีนครวันนี้มีตัวเงินมาสู้รูปร่างดีด้วยเลทเปิดสิบอปยังไงผมวันนี้ผมชอบไปที่ณนะตอนนี้นะครับผมชอบไปที่ฝ่ายแดงสีนครลูกเมืองเพชรนะครับมีตัวเงินมาช่วยรูปร่างดูได้เปรียบดูแน่นกว่านะครับดูแข็งกว่าด้วยวันนี้ก็เลยมองไปที่ฝ่ายแดงสีนครลูกเมืองเพชรเลทสิบเอดปดนะครับถึงตอนนั้นหนักแต่ว่า ฝีมือยังมีเท่าเดิมโดยเฉพาะลูกเหลี่ยมนี่ถือว่าทําได้ดีมากทีเดียวชอบไปที่ฝ่ายน้ำฝ่ายแดงนะครับสีนครลูกเมืองเพชรเลทเปอสิบเอ็ดปดส่วนวยชอบหนึ่งตัวนะครับผมมองไปที่คู่นี้แหละครับคู่ที่สี่สีนครลูกเมืองเพชรนะครับเลทสิบเอ็ดแปดโมชอบหนึ่งตัวของผมก็คือฝ่ายแดงคู่ที่สี่สีนครลูกเมืองเพชรเลทสิบเอ็ดแปดนะครับ สำหรับวันนี้นะครับการลงทุนตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังถ้าอยู่ตัวดีก็แบ่งกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีขยับขยายนะครับเอาตัวรอดให้สําเร็จแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะ100%เสมอไปนะครับอาจจะแพ้ก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอทุกท่านโชคดีกับการลงทุนในวันนี้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ